วัสดีครับนี่คือ Insight New Podcast ปิยบุตรแนะอนุทินไปเรียนอาชญาวิทยาใหม่ย้ำม.112มีปัญหาตัวบทและการบังคับใช้ปิยบุตรแสงกนกกูลแจงพรรคก้าวไกลเสนอแก้ม.112เพื่อลดโทษจำคุกย้ายออกจากหมวดความมั่นคงให้สำนักพระราชวังเท่านั้นที่เป็นผู้ร้องถูกกล่าวโทษอัดอนุทินไปเรียนอาชญาวิทยาใหม่วันที่24ตุลาคม2565นายปิยบุตรแสงกนกกุลจัดรายการเอาปากกามาวงทางเฟซบุ๊กแฟนเพจปิยบุตรแสงกนกกุลกล่าวถึงกรณีพรรคการเมืองหลากหลายพรรคออกมาปกป้องมาตรา112ทั้งที่มาตรา112มีปัญหาทั้งในเชิงตัวบทอุดมการณ์เบื้องหลังและการบังคับใช้นายปิยบุตรกล่าวช่วงหนึ่งว่าหลังจากที่พรรคก้าวไกลแถลงนโยบายด้านการเมืองเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยหนึ่งในข้อเสนอนโยบายของพรรคก้าวไกลคือเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยลดโทษจำคุกย้ายออกจากหมวดความมั่นคงให้สำนักพระราชวังเท่านั้นที่เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษและกำหนดให้มีเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษในกรณีวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะหลังจากนั้นตลอดทั้งสัปดาห์มีหัวหน้าพรรคแกนนำพรรคและโฆษกพรรคต่างๆออกมาทำท่าทีขึงขังบอกว่าจะไม่มีการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือประกาศว่าจะไม่ร่วมทำงานกับพรรคการเมืองที่เสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เด็ดขาดเหตุผลที่ยกมาก็มีตั้งแต่บอกว่าตัวบทกฎหมายไม่มีปัญหาประเทศอื่นเขาก็มีประเทศเรามีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกขณะคนธรรมดายังมีกฎหมายคุ้มครองเลยและเขาอ้างว่าถ้าไม่ทำผิดจะไปกลัวอะไรประเด็นปัญหาเกี่ยวกับตัวบทนั้นการที่มาตรา112อยู่ในหมวดของความมั่นคงในราชอาณาจักรทำให้แนวทางการวินิจฉัยคดีเป็นเรื่องของการควบคุมอาชญากรรมมากกว่าการรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนนำไปสู่ทิศทางที่มักไม่ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวหรือมีการเรียกหลักประกันชนิดที่สูงมากและการไม่แยกฐานความผิดอย่างชัดเจนระหว่างหมิ่นประมาทดูหมิ่นและแสดงความอาฆาตมาตร้ายทั้งที่เป็นการกระทำที่ไม่เหมือนกันแนวทางการใช้จึงปะปนกันไปนอกจากนี้มาตรา112ไม่มีเหตุยกเว้นความผิดหรือเว้นโทษเช่นการวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นการติชมโดยสุจริตหรือการพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่วิจารณ์นั้นเป็นความจริงอีกทั้งการมีอัตราโทษที่สูงถึง 3-15 ปีซึ่งเป็นอัตราโทษที่สูงเกินไปแม้แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ลงโทษไม่เกิน7ปีและยังเป็นอัตราโทษหมิ่นประมาทที่สูงที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนสูงเท่านี้อีกแล้วซึ่งมีอุดมการณ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกำกับอยู่ที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษประกอบกับแนวทางการปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่มักไม่ยอมใช้ดุลพินิจแต่เลือกที่จะสั่งฟ้องไว้ก่อนนำไปสู่การกลั่นแกล้งกันทั้งในทางส่วนตัวและทางการเมืองนายปิยบุตรกล่าวสำหรับข้ออ้างที่บอกว่าประเทศอื่นเขาก็มีประเทศเรามีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกปิยบุตรระบุว่ากฎหมายว่าด้วยความผิดหมิ่นประมาทประมุขของรัฐที่มีอยู่จริงในหลายประเทศสำหรับประเทศที่เป็นสาธารณรัฐก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทประธานาธิบดีสำหรับประเทศที่มีประมุขเป็นกษัตริย์ก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์แต่กฎหมายของประเทศเหล่านั้นแตกต่างจากมาตรา112อย่างสิ้นเชิงบางประเทศมีกฎหมายความผิดเกี่ยวกับหมิ่นประมาทกษัตริย์แต่ไม่เคยนำมาใช้หรือไม่นำมาใช้นานแล้วบางประเทศอาจนำมาใช้เป็นครั้งคราวแต่ก็เพียงลงโทษปรับและทุกประเทศที่มีกฎหมายลักษณะนี้ล้วนแล้วแต่กำหนดโทษต่ำกว่ามาตรา112มากและทิศทางแนวโน้มก็มีแต่จะยกเลิกโทษนี้เช่นกรณีของเบลเยียมศาลรัฐธรรมนูญเบลเยียมเพิ่งวินิจฉัยว่ากฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ขัดรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปในประเด็นเรื่องขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกหรือในกรณีของนอร์เวย์ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ในปีค.ศ. 2515ได้ยกเลิกความผิดฐานนี้ไปแล้วนายปิยบุตรกล่าวว่าแม้ไม่มีกฎหมายมาตรา112ไปแล้วก็ยังมีกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาคุ้มครองอยู่ดีและการที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องใครก็ควรเป็นเรื่องส่วนตัว
ให้แต่ละคนไปพิจารณากันเองว่าจะทำอย่างไรเสียหายหรือไม่อาจคิดว่าไม่เสียหายหรือเสียหายแต่ไม่อยากเอาความก็ได้อย่างกรณีของตนก็มีคนหมิ่นประมาทเต็มไปหมดตนก็ไม่เคยคิดไปเอาความเพราะถือว่าเข้ามาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วการถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติก็ให้ประชาชนตัดสินว่าถ้ามาว่ากล่าวมาด่านั้นมีเหตุผลหรือไม่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินซึ่งกฎหมายหมิ่นประมาทควรคิดจากฐานนี้ให้เป็นเรื่องของบุคคลไปพิจารณากันเองและในทิศทางแนวโน้มของประเทศประชาธิปไตยส่วนมากเขาก็ยกเลิกโทษทางอาญาจากการหมิ่นประมาทไปแล้วให้เหลือแต่โทษทางแพ่งแล้วก็ให้แต่ละคนไปพิจารณากันเองว่าจะฟ้องร้องเอาความผิดหรือไม่แต่ในกรณี112ลักษณะความผิดไม่ได้สัดส่วนกับโทษและอยู่ในลักษณะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักรและใครๆก็สามารถไปฟ้องร้องได้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถไปฟ้องที่ไหนก็ได้และยังไม่มีเหตุยกเว้นความผิดยกเว้นโทษด้วยจึงเห็นได้ว่ากฎหมายมาตรา112มีปัญหาชัดเจนข้อกล่าวอ้างที่บอกว่าถ้าไม่ทำผิดจะไปกลัวอะไรถ้าใช้ตรรกะนี้ต้องใช้คำพระว่าเธอจิตคิดแบบนี้คิดในแง่ร้ายหมดเลยแบบที่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าถ้าเราไม่คิดทำผิดกฎหมายทำไมต้องกลัวรับโทษทางกฎหมายหากบอกแบบนี้ก็ต้องไปเรียนอาชญาวิทยาใหม่ถ้าใช้ตรรกะเดียวกันคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยแก้ไขกฎหมายกัญชาทำไมก็ชัดเจนว่าแก้ไขเพราะจะเปิดทางให้คนใช้ได้เสพได้ใช้รักษาโรคได้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ตอนยังมีกฎหมายควบคุมอยู่ก็แสดงว่าคนเหล่านี้ต้องทำผิดกฎหมายณวันนี้เลยต้องแก้เพื่อทำให้ไม่ผิดกฎหมายไงครับผมไม่เคยใช้ตรรกะแบบนี้เลยเพราะผมเห็นว่านี่คือนโยบายเป็นนิตินโยบายในเมื่อกฎหมายมีปัญหาก็ต้องแก้ถ้ากัญชามีประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลก็ต้องแก้ก็ต้องเปิดทางให้ทำถ้าจะเปิดให้คนได้เสพในที่จำกัดได้บ้างก็ต้องแก้กฎหมายแล้วมันผิดอะไรในทำนองเดียวกันถ้า112มีปัญหาโทษสูงปล่อยให้ใครต่อใครไปแจ้งความก็ได้แล้วคนโดนคดีกัน200กว่าคนเด็กโดนคดีกัน17คนแบบนี้ไม่มีปัญหาหรอครับถ้ามีปัญหาก็ต้องแก้ครับถ้าคุณอนุทินคิดแบบนี้ว่าใครคิดจะแก้ไขกฎหมายอาญาแสดงว่าเตรียมทำผิดถ้าอย่างนี้ประเทศไทยแก้ไขกฎหมายอาญาไม่ได้เลยสักมาตราเดียวนายปิยบุตรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ